พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเครื่องตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหลายแห่งใช้ระบบเซลล์แสงอาทิตย์มาผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นเยอะเลยนะครับใช่แล้วค่ะแต่การติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ในพื้นที่ห่างไกลก็ยังมีปัญหานะคะโดยเฉพาะกับการติดตามดูแลรักษาระบบหลังการติดตั้งซึ่งทำได้ค่อนข้างลำบากเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะในพื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงจะมีการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอิสระเพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ในชุมชนหลังจากติดตั้งแล้วต้องมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามและเข้าพื้นที่เพื่อตรวจเช็คระบบซึ่งบางพื้นที่ก็เข้าถึงยากใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงบริษัทอูว่าซอฟต์จำกัดตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ providing total solution ด้าน Internet of Things เช่น software embedded analytics software monitoring and control software ให้กลุ่มธุรกิจภาคเกษตรกรรมพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมการผลิตบริษัทได้ทำวิจัยร่วมกับสวทช.พัฒนาเครื่องตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่สามารถบันทึกค่าเก็บไว้เป็นสถิติช่วยในการวางแผนการบำรุงรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบทำให้ระบบใช้งานได้ยาวนานและคงประสิทธิภาพดีอยู่เสมอสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000